เหมือนเราทำมันซ้ำๆเราเทสมันซ้ำแต่ว่าผลมันก็แบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแบบมันก็ไม่ได้สักทีมันก็หรือว่าเรายังไม่ดีสักทีหรือว่าเหมือนเราไม่รู้ว่าคำตอบมันคืออะไรเราก็เลยเหมือนถามตัวเองว่าโอเคเราจะทำตรงนี้ต่อไหมเรายังแบบใจเรายังสู้ที่จะทำตรงนี้อยู่หรือเปล่าก่อนช่วงที่เราจะรู้ว่าเราจะได้เดบิวต์ช่วงท้ายๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามีท้อมีจะถอดใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่าเราไม่รู้มองไม่เห็นหนทางที่เราจะเดินไปเลยมองไม่เห็นทางว่าปลายทางมันคือเมื่อไหร่แต่ว่าเชื่อเถอะว่าสักวันมันมีวันนั้นของเราจริงๆWhat people say Try my best So one ain't gonna hate They wanna judge me anywayตอนนั้นพวกหนูนั่งกัน5คนในห้องแล้วก็พี่วุฒิเปิดเพลงให้ฟังตอนแรกพวกหนูฟังไปเรื่อยๆก็แบบอุ้ยเพลงดีมากเลยจนพี่วุฒิหันมาว่าอันนี้จะเป็นเพลงเดบิวต์ของเรานะพวกหนูก็หันไปมองหน้าเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยเพลงนี้จริงเหรอตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงของเราเพราะว่ามันฟังดูเหมือนแบบว่าเพลงของที่อื่นที่ไม่ใช่แบบว่าของเราเลยอะแบบว่ามันมีรูปนี่มันก็เหมือนแบบอัลบั้มคนอื่นเขาแต่ว่าที่จริงเขาก็บอกว่าเป็นเพลงเราออกจากห้องไปแล้วแบบว่าเฮ้ยนี่มันเพลงเราเหรอแบบมันเป็นเพลงเราแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีหน้าทุกคนแฮปปี้เลยวันนั้นแล้วเราก็พร้อมมากๆเหมือนยังอยู่ในฝันนะคะมันเหมือนเรายังไม่ทันตั้งตัวว่าแบบที่จะรู้เรื่องพวกเนี้ยค่ะแต่ว่าพอเห็นหน้าทุกคนก็คือรู้สึกได้ว่าทุกคนแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะแต่เหมือนแค่ทุกคนทำตัวไม่ถูกตอนนั้นว่าแบบจะยิ้มขนาดไหนได้อะไรเงี้ยค่ะภายในแบบชั่วข้ามคืน 3-4 ปีกับภายในคืนเดียวเราต้องเปลี่ยนจากเทรนนีกลายเป็นศิลปินแล้วหลักๆเราก็คือดูพัฒนาการของเขาว่าแบบเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมดูความชายนิ่งดูคาแรคเตอร์ของเขาว่าเขาเริ่มที่จะเป็นอาร์ติสต์ได้หรือยังจริงมันดูแอบสแตรกมากๆอ่ะแต่เราใช้เกณฑ์ตรงนั้นจริงๆหมายถึงว่าเรายังเชื่อว่าความเก่งอ่ะระยะเวลาและการฝึกฝนอ่ะมันสร้างได้แต่เสน่ห์บางอย่างอ่ะมันจะเกิดจากตัวเขาเองพวกหนูอ่ะชอบแบบว่าแทนตัวเองว่าเป็นดาว5ดวงใช่ไหมคะก็แบบไปนั่งหากันมาแล้วก็พอมานั่งเรียงๆกันก็ยังแบบไม่ได้มีถูกใจพวกหนูจะแบบคิดเยอะอะแล้วก็แบบมันเรียกยากไปจำยากเขียนยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรสักอย่างหนูจำได้มันยาวมากแต่ว่ามีชื่อนึงที่เราเคาะกันว่าเฮ้ยเราพี่เขาต้องซื้อชื่อนี้แน่ Phoenix ใช่ Phoenix Phoenix มันมาจากคำว่า Phoenix แล้วก็ V คือแบบเลข5ภาษากรีกหรือโรมันนี่อะไรจำไม่ได้มันคือเหมือนแบบว่า5คนแล้วก็แข่งแข่งเหมือนนกฟีนิกซ์ที่แบบว่าไม่มีวันตายอะไรเงี้ยค่ะแล้วสรุปพอได้ยินชื่อวงเฮ้ยมันใช่เลยอ่ะบอลในวัดได้เนาะมันเหมือนเป็นคำที่เราคุยกันกับทีมครีเอทีฟแล้วก็กันกรองมาจนเป็นคำว่าบอลในวัดได้หรือ BXD เนี่ยพอเรารู้สึกว่าเราอยากให้เป็นคำที่ให้ BXD ทุกคนย้ำกับตัวเองว่าอย่ายอมแพ้เกิดแล้วอ่ะอย่าตายต้องไปต่อเวลาที่คุณเหนื่อยคุณท้อหรือคุณรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินอะไรเงี้ยให้เอาไว้ชื่อเนี่ยไว้บอกตัวเองตอนที่ได้ยินชื่อวงครั้งแรกเลยรู้สึกแบบแข็งแกร่งแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะคือแบบมันเป็นแบบ BXD บอลยอดชายแล้วก็แบบเหมือนนกฟีนิกซ์ที่ไม่มีวันตายซึ่งเราก็ BXD อ่ะมันดูแบบหนักแน่นดูแบบแข็งแรงแล้วก็มีการแบบไปคุยกันว่าแบบเฮ้ยชื่อแบบวงเท่มากชื่อแมนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็คิดว่ามันก็แปลกดีค่ะเพราะว่า
ไม่เคยมีชื่อวงมันเหมือนวงผู้ชายซึ่งหนูรู้สึกว่าการที่หนูแบบมานั่งตรงนี้ได้มันก็คือสุดๆของเขาว่าบอลเนวดายแล้วอ่ะจริงๆตอนที่รู้ชื่อวงรู้คอนเซ็ปต์ตอนนั้นคิดไม่ถึงรู้สึกแบบโว้มันล้ำมากๆเขาเอาแบบดอกไม้5สายพันธุ์เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วทุกคนดันมีพิษด้วยเอออย่างนั้นแล้วก็มีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบมันชัดเจนที่มันเป็นชื่อดอกไม้ดอกไม้นี้มีความสามารถอะไรมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซึ่งเราเองก็คิดไม่ถึงว่าจะมาแบบในเวเนี่ยค่ะตัวหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะกับพวกเรามากๆเลยค่ะคือทำทุกวงอ่ะพี่ว่ายากหมดแหละเพราะนั้นเนี่ยมายด์เซตของเราอ่ะเราก็เลยแยกออกไปก่อนอันดับแรกคือไม่ต้องแยกผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องแยกว่าอันนี้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอันนี้เป็นบอยแบนด์ทำในสิ่งที่ใช่สุดของศิลปินเราอาจจะไม่ใช่วงที่ต้องแบบโอ้โหประสบความสำเร็จในทันทีก็ได้เนาะพี่ว่าทุกอย่างมันมีเสน่ห์ของการเดินทางอะไรเงี้ยวันเนี้ยเราตัวตนที่ใช่ออกไปคุยกับทุกคนเดี๋ยวคนที่เขาเข้าใจเราอ่ะเขาก็จะเริ่มรักเบรกส์ดีเริ่มรักวงของเราแล้วก็จะเริ่มเดินทางไปด้วยกันแบบกลุ่มก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอยากเห็นเขาค่อยๆโตแบบนั้นเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันมีความแบบยากแนจริงๆแบบหนูท้องร้องเลยอ่ะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะครั้งแรกที่หนูทำห้องอัดเนี่ยหนูร้องไห้ในห้องอัดแต่รอบนี้ไม่ค่ะสตองหนูยังช็อกอยู่เลยว่าอันนี้เพลงเราจริงๆหรอแบบคือมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างแปลกใหม่ค่ะถ้าสำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ในเวที่ตัวบีทตัวท่าเต้นที่เก็บทุกๆคำร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเยอะตรงที่ว่ามันต้องเต้นตลอดทุกประโยคเพราะเพลงมันก็มีชื่อว่าจัดแจมนะจริงๆน้องกลุ่มนี้ก็ถูกฝึกมาอย่างยาวนานผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาค่อนข้างเยอะนะตอนนั้นในความรู้สึกแรกคือเราแค่รู้สึกว่าเราอยากทำเกิร์ลกรุ๊ปที่มีคุณภาพแหละYeah.
เด็กมากเลยอะดูแล้วก็ขอบคุณตัวเองดีกว่าขอบคุณที่ไม่ท้อแล้วก็สู้แล้วก็อดทนจากตอนนั้นแล้วก็ได้มานั่งตรงนี้ค่ะมองกลับไปก็ขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ซะก่อนถึงจะเกือบยอมแพ้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ยังพยายามมาโดยตลอดแล้วก็พัฒนาตัวเองมาโดยตลอดจนได้มานั่งตรงนี้อะไรเงี้ยยาวนานมากตอนนั้นหนูก็ดูสดใสจริงๆรู้สึกว่าตอนนั้นแบบมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกแล้วก็เหมือนเราแบบไม่คิดอะไรเยอะมากอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราตอนนั้นน่ารักจังโอ้รู้สึกมันนานมากเออก็รู้สึกว่ามาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเราเห็นแววตาเขามั้งเราเห็นความตั้งใจแหละที่มันจะนำออกมาก่อนเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นทุกคนเด็กมากๆแบบคือเด็กมากๆอ่ะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเออเด็กอายุเท่านี้เขารู้แล้วเหรอว่าเขาแบบอยากทำสิ่งนี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนและเห็นเขาดีขึ้นนะก็คือความตั้งใจอันนี้พูดจริงๆว่าเห็นความตั้งใจเขาที่มันมากขึ้นจริงๆแล้วเห็นการเรียนรู้ที่ทำให้เขาแบบเติบโตหรือเขาภูมิใจว่าสิ่งที่เขาฝึกฝนมาเนี่ยมันได้เอาไปใช้จริงตอนนี้เขาได้เริ่มเป็นอาร์ติสต์มือนี้มันเหมือนครอบครัวเหมือนเห็นลูกโตเลยอะประมาณนั้นอะหลังจากวันที่เขาเปิดเพลงให้เราฟังเนี่ยเขาก็บอกเราว่าเราจะมีสเตจที่ยิ่งใหญ่มากๆมันก็คือสเตจออกทูป๊อปจะให้เดบิวต์ในราชมังความรู้สึกหนูคืออยากกรี๊ดออกมาเลยแบบอยากกรี๊ดดังๆแบบ
แบบแบบเฮ้ยจริงเหรอแบบวันนี้มันมาถึงแล้วหรอมันเป็นแบบวันที่พวกหนูพูดกันทุกวันที่มาซ้อมแบบเมื่อไหร่จะเดบิวต์หน้าเหมือนการเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราเลยด้วยแล้วเราขึ้นถึงแบบสเตจที่ราชมังมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าใหญ่มากๆตอนนั้นหนูเลยรู้สึกแบบมันยังไม่อยากจะเชื่อค่ะว่าเราได้ยินอย่างนั้นจริงๆก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะราชมังก็เป็นเวทีใหญ่ที่แบบว่าหลายคนก็อยากจะไปดูอยากจะไปขึ้นบ้างอยากจะไปดูบ้างเพราะว่าหนูก็คิดว่ามันใหญ่หนูได้ลองทำงานเป็นแดนเซอร์อะค่ะเราเหมือนเราได้ขึ้นสเตจอันนึงก็คือที่ Impact Arena แต่ในฐานะแดนเซอร์นะคะตอนนั้นเราเห็นแบบคนดูเขามองไปที่แบบศิลปินแบบตาเป็นประกายแล้วก็แบบเขายิ้มกันมากๆอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบเราอยากจะเป็นคนนั้นเนาะเราอยากจะแบบเป็นคนที่แบบทุกคนมองมาที่เราอยากให้ทุกคนร้องเพลงตามเราได้อะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบพวกหนู5คนอะซ้อมแต่ในห้องซ้อมกันมานานมากแล้วตัวหนูเองจากคนที่แค่ไปกระโดดบนคอนเสิร์ตก็แบบสนุกแล้วแล้วพอเหมือนอยู่แต่ในห้องซ้อมปิดตึ้งมันไม่ได้เสียใจไม่ได้กลัวด้วยแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่คิดถึงเวทีใช่